าไปดูระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าไม่ได้ห้ามที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดซื้อวัคซีนโควิด-19เพื่อฉีดให้กับลูกบ้านของตัวเองค่ะแต่ว่าที่ยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่ก็เพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเคยวินิจฉัยเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่อปท.ขอซื้อวัคซีนคราวก่อนบอกว่านี่เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลนะคะครับและด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้ผู้อำนวยการสบค.ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อที่จะเปิดทางให้อปท.จัดซื้อวัคซีนได้เองนะครับพร้อมกับย้ำว่าเดือนมิถุนายนนี้จะมีวัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดให้กับประชาชนครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์2ครั้งนะครับและระหว่างตรวจเยี่ยมสถานที่บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลก็ไปพูดคุยกับประชาชนช่วงหนึ่งก็ย้ำว่าขออย่าห่วงรัฐบาลมีวัคซีนเพียงพอแล้วก็มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อวัคซีนนะครับโดยในเดือนมิถุนายนนี้จะมีวัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดให้กับประชาชนอย่างแน่นอนครับมีแน่นอนนะไม่ต้องกลัวหรอกเพียงแต่ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะฉีดในเดือนมิถุนายนมิถุนายนมีหลายยี่ห้อมาฉีดชิโนฟาร์มชิโนแวคแอสตราเออคุณหมอปวดหัวฉันไม่ปวดหัวละเออก็ต้องฟังทุกเรื่องอะนะไม่ใช่ใครเพราะนั้นบางทีเวลาการพูดบางทีมันพูดหลายคนไงพูดอะไรเขาก็งงไม่ต้องงงอะนะนายกก็ฟังทุกคนแต่ก็ต้องพยายามทำให้ไม่งงไงตัวเองต้องไม่งงไงผมก็เช็คข้อมูลโดยตรงกับตัวถูกที่มันเท่าไหร่มันยังไงต่างคนก็หวังดีพูดโน่นพูดนี่ไปแต่ทำได้ไม่ได้ก็ว่าอีกเรื่องใช่ไหมฟังผมเนี่ยผมยืนยันว่าผมต้องทำให้พี่น้องคนไทยได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนนายกพูดแบบนี้แต่ว่ายังไม่คลายข้อสงสัยนะครับว่าเดือนมิถุนายนนี้หมายถึงวันที่7มิถุนายนหรือไม่นักข่าวก็เลยถามย้ำอีกครั้งนายกก็ต้องตอบให้ชัดแบบนี้ครับก็พูดไปแล้วข้างในห้องก็พูดเมื่อกี้ก็พูดมันก็ต้องมีวัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดวันที่7นะส่วนข้อสงสัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.จะซื้อวัคซีนได้เองหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะซื้อจากใครและจะรักษาความเท่าเทียมได้อย่างไรครับก็วันนี้ก็เมื่อกี้ก็กำลังให้สปค.พิจารณาอยู่นะก็กฎหมายว่าไงนะผมคิดว่าถ้ามันได้มันก็ได้แหละไม่มีปัญหาหรอกก็ไปดูกันให้ถี่ถ้วนก่อนเรื่องกฎหมายนะแล้วเรื่องของเงินท้องถิ่นมันเท่าเทียมกับทุกจังหวัดหรือเปล่าใช่ไหมแล้วจะทำยังไงกับการมาตรงนี้แต่ไงรัฐบาลก็ยืนยันว่ารัฐบาลให้กับทุกท้องถิ่นอยู่แล้วจัดหาวัคซีนให้เข้าใจไหมเออแต่เราก็ต้องให้ตามความข้อเท็จจริงอะข้อมูลแต่ละจังหวัดอะเนาะมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องเข้าใจว่าบริหารให้คนหลายสิบล้านเนี่ยลำบากเหมือนกันนะแต่ทำเต็มที่นะคำชี้แจงของนายกไปสอดรับกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ระบุว่าไม่ต้องแก้กฎระเบียบเวลานี้อยู่ที่สบคจะพิจารณาครับขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงเงื่อนไขการตีความของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.กรณีการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ครับส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ขัดข้องที่ท้องถิ่นจะซื้อวัคซีนทางเลือกแต่ว่าความรับผิดชอบยังคงเป็นของสบค.นะครับสำหรับคำวินิจฉัยเดิมของผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยทำหนังสือถามถึงการจัดซื้อวัคซีนซึ่งแจ้งว่าระยะแรกนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ตรงเป็นไปตามแผนนะครับและจะต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายด้วยครับ